สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดมหาชนเราได้มีกิจกรรมดีๆนะคะที่ชื่อว่าโครงการ Donate Blood Donate Love นะคะตามชื่อโครงการเลยค่ะก็คือบริจาคเลือดก็ได้บริจาคความรักด้วยนะคะวันนี้มีพนักงานของเรามาเยอะมากเดี๋ยวเราไปตรวจสุขภาพกันก่อนเนาะแล้วก็ขึ้นไปบริจาคเลือดกันค่ะโอเคค่ะพี่พยาบาลคะวิธีการเตรียมตัวก่อนที่จะมาบริจาคเลือดต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอหลังจากมาสัก5ชั่วโมงขึ้นไปแล้วตื่นมารู้สึกสดชื่นดีกินอาหารตามมื้อแต่ว่ามื้อแรกที่มาบริจาคเลือดเนี่ยขอเป็นอาหารที่ไม่มีไขมันสูงมากกินน้ำเยอะๆแค่นี้ก็เหมือนก็ไม่มีอะไรเป็นปกติในทุกที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีค่ะแค่นี้ก็พอก็นอนก่อน4ทุ่มปิดมือถือทุกอย่างไม่ให้ใครกลัวง่ายมากๆเลยง่ายมากก็จริงๆไม่ต้องเตรียมตัวอะไรครับเพราะว่ากินข้าวได้ปกตินอนก็ปกตินะครับไม่ต้องกังวลอะไรครั้งนี้บริจาคเลือดเป็นครั้งที่4แล้วค่ะก็รู้สึกดีนะคะมันเป็นการที่ทำอะไรแล้วแบบไม่เสียตังค์แล้วก็ได้ประโยชน์ครั้งนี้เป็นครั้งที่37ค่ะเหมือนเราเป็นหนึ่งในแบบพลังอะค่ะที่มอบให้กับคนอื่นให้เขาแบบสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปได้ฟังข่าวดูคือเราได้เหมือนเลือดในประเทศน้องขาวเยอะคนต้องการใช้ก็เราก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากบริจาคเป็นครั้งที่6แล้วครับรู้สึกดีเนาะเราได้บุญด้วยแล้วก็เป็นการเช็คสุขภาพเราด้วยว่าเราก็สุขภาพแข็งแรงดูอะไรเงี้ยครับของแนนเป็นครั้งที่9แล้วนะคะตั้งแต่แบบร่วมบริจาคมาตั้งแต่ว่าจะบริจาคต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวฝากเชิญชวนคนอื่นๆที่ยังไม่เคยบริจาคเลือดให้มาบริจาคเลือดเหมือนเรานิดนึงจริงๆบางคนจะเข้าใจว่าคนตัวเล็กน้ำหนักน้อยบริจาคไม่ได้ซึ่งจริงๆเขามีขนาดถุงเล็กนะคะขนาด350ซีซีสำหรับคนน้ำหนักตัวน้อยหน่อยคนที่พร้อมเนอะอยากจะบริจาคโลหิตนะครับมันก็ได้ทำบุญนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกคนนะครับถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ก็มาได้เลยนะครับทุกๆ3เดือนนะครับก็บริจาคได้1ครั้งครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เริ่มและทำให้พี่บริจาคเลือดครั้งแรกก็อยากให้ทุกคนมาร่วมบริจาคกันนะคะมันเป็นการทำความดีที่ไม่เสียเงินแล้วก็ทำง่ายอยากให้ทุกคนนะครับที่ไม่ได้ติดอะไรแล้วไม่มีข้อจำกัดการให้บริจาคโลหิตก็อยากให้มาร่วมงานบริจาคนะครับท่านใดที่เป็นคนสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัยมันคือการให้ที่เราไม่ได้สูญเสียอะไรด้วยนี่คือสิ่งที่อยากเชิญชวนทุกท่านค่ะเพราะเลือดจริงๆก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับทุกๆโรงพยาบาลภาวะขาดแคลนเลือดค่อนข้างสูงเพราะคนส่วนใหญ่จะมาบริจาคแค่ปีละครั้งวันนี้ก็ปีละ2ครั้งแค่วันเกิดตัวเองหรือวันสำคัญอยากให้ทุกคนมาบริจาคต่อเนื่องได้ทุก3เดือนอย่างคนที่เคยครั้งนึงก็อยากให้เพิ่มเป็นปีละ2ครั้ง3ครั้งหาเลือดเราจะได้เพียงพอค่ะครั้งหน้านะคะแนนขอเชิญชวนทุกคนนะคะสำหรับโครงการ Donate Blood Donate Love นะคะในวันที่2ธันวาคม2563นะคะเรามาเจอกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนี้ได้เลยนะคะไม่ใช่เป็นพนักงานบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาก็สามารถมาร่วมบริจาคได้แล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากอินเตอร์ฟาร์มานะคะให้มอบให้กลับไปปลุกความสดชื่นกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ